แร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคกระดูกพรุนเป็นต้นครับสนับสนุนโดย SKS Capsule Detox สบายท้องสะอาดลำไส้สนใจสั่งซื้อโทร082-782-5933-5 094-350-8702-3สนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบว์พลัสทานง่ายเห็นผลเร็วพิสูจน์ได้สนใจสั่งซื้อโทร082-782-5933-5 094-350-8702-3ได้แล้วนะคะเพราะว่าครูที่นี่เขาเก่งมากเลยนะคะคุณครูจากโรงเรียนบ้านรักภาษานะคะขอต้อนรับเลยนะคะดร.มุจรินทร์นะคะหรือว่าครูเก๋ค่ะแล้วก็สวัสดีครับครูซุ่นนะคะรวมถึงครูหวางนะคะแล้วก็ครูคลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้จะสปีกภาษาอะไรถ้าครูซุ่นนี่ก็คงต้องบอกว่านี่หาวนี่หาวนะคะอย่างครูหวางก็ต้องนี่หาวนะคะอย่างครูเก๋นี่ต้องทักทายเป็นภาษาไทยนะคะเป็นสวัสดีค่ะแต่สำหรับครูคลายล่ะคะกูดอีฟนิ่งฮัลโหลคนไทยได้ไหมผมพูดภาษาCan you speak Thai นิดหน่อยนิดหน่อย Where you come from I come from the United States of America Cincinnati Ohio Ohio How long have you been in Thailand About 4 months now มาแค่4เดือนพูดแค่นี้ก็ดีแล้วครับเก่งแล้วครับค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยคือเราจะใช้แบบออริจินอลสอนกันเลยเจ้าของภาษาเลยอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งหมดนะคะครูจีนก็จะมาจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศไต้หวันส่วนทางภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะจะเป็นครูจาก United States นะคะแล้วก็มีครูจากอังกฤษมีครูจากฟิลิปปินส์ค่ะนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมฮะเป็นครูใหญ่เป็นครูใหญ่เป็นครูใหญ่เป็นเจ้าของด้วยค่ะเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนค่ะเกิดมาได้ยังไงครับโรงเรียนบ้านรักภาษาจุดเริ่มต้นมาจากครูซุ่นนะคะเป็นประธานกรรมการบริหารนะคะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนเริ่มต้นที่ภาษาจีนก่อนเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วเนี่ยค่ะครูซุ่นเห็นว่าทำไมเขาไปหลายๆประเทศเนี่ยคนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้แต่ทำไมเด็กไทยเราพูดไม่ค่อยได้แล้วก็บางคนเรียนมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดีบางบ้านนะตาเงี้ยบ่งบอกมากเลยอ่ะแต่ก็พูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ผมเรียนภาษาอังกฤษมาผมเรียนโรงเรียนเอกชนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ป.1ค่ะอนุบาลนี้เริ่มจับเล็กๆน้อยๆแต่ป.1นี้เริ่ม ABCD เลยนะฮะอุ๊ยเรียนตั้งแต่ป.1งั้นตอนนี้ก็เชี่ยวชาญเลยสิไม่เลย ผมไปจำเอาแต่12เทนส์เมื่อก่อนนะฮะจะจำได้แต่12เทนส์แล้วเอามาใช้ไม่เป็นเลยนะครับคำศัพท์ที่จำได้แต่เอามารวบรวมก็ได้แต่แบบใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่อยๆไปด้วยการพูดคำศัพท์อะไรกว่าจะเข้าใจกันเป็นฝรั่งก็กลัวอันนี้คือปัญหาเลยสำหรับเด็กไทยเราซื้อซุ่นก็คือไปรอบโลกแล้วมาเจอเอ๊ะทำไมเด็กไทยใช้ภาษาจีนไม่ได้ใช่ครับค่ะแล้วก็เลยคิดว่าจะทำที่สอนภาษาจีนค่ะโดยเริ่มจากที่ครูซุ่นเนี่ยเปิดบ้านของตัวเองเลยให้เป็นสถาบันสอนภาษานะคะตอนนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีแต่ว่าก็ได้คิดค้นนะคะตอนแรกต้องยอมรับจริงๆว่ามีการลองผิดลองถูกสักพักหนึ่งนะคะว่าเราจะใช้ทฤษฎีในการสอนเนี่ยค่ะให้เด็กพูดได้ก่อนนำนะคะเพื่อให้เขามั่นใจไม่ต้องจำเรื่องไวยากรณ์และแกรมมาไม่ต้องท่องจำนะคะครูซุ่นได้นำทฤษฎีการสอน TPR เนี่ยค่ะมาใช้ในการเรียนการสอนเดี๋ยววันนี้จะมา
าสอนพวกเราด้วยค่ะอ๋อเหรอคะแล้วเราซื้อหวางอะคะมาจากที่ไหนคะน่าจะเกิดที่ผีนะครับตอนแรกที่เห็นเราซื้อหวางนึกว่าคนไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับผมเคยอยู่ที่ไทยมานานแล้วครับประมาณ8ปีแล้วครับแล้วก็พูดภาษาไทยพอได้แต่พูดเยอะไปก็รู้ละเป็นพูดนิดหน่อยได้ผมพูดนิดหน่อยได้ครับก็คือเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกับครูส้วนนะครับมาถึงไทยเจอเด็กไทยอ่ะเขาติดตั้งกับประเทศจีนผู้พัฒนาไทยช้ามากครับผู้พัฒนาจีนไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนาะนี่ครับก็เลยตัดสินใจว่าจะร่วมมือกันกับครูส้วนครูเก๋นะครับเราไปทำธุรกิจนี้นะครับไปทำการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับสอนภาษาจีนให้เด็กๆนะครับอ๋อเนาะแล้วก็เรียนบ้านรักภาษาก็เลยเริ่มต้นจากการสอนภาษาจีนใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้สอนกี่ภาษาครับปัจจุบันก็มีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษค่ะค่ะพอเปิดได้2ปีภาษาอังกฤษก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะการศึกษาของไทยเนี่ยมีมิกซ์กันหลายอย่างเหลือเกินมีทั้ง English program มีทั้ง bilingual มีทั้ง inter มีทั้งสามัญนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันบางทีเด็กเขาเรียนสามัญมาแล้วก็มาเริ่ม English program การเรียนภาษาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะคะปูซุนกับทีเชอร์คายเนี่ยค่ะก็ได้มาร่วมมือกันแล้วก็คิดค้นทฤษฎีต่างๆนะคะตอนนั้นทำงานข้ามชาติก็ได้คิดว่าเวลาเรียนเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอินเทนซีฟได้มากที่สุดคือป้อนยาอะไรฉีดยาอะไรแล้วก็เขาสามารถที่จะฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะเด็กเดี๋ยวนี้บางทีเราดูจากสังคมปัจจุบันเนี่ยค่ะพอเรียนเยอะจริงนะแต่ว่าเวลาเจอฝรั่งแอบไปข้างหลังเลยอ่ะกลัวค่ะกลัวค่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะให้เด็กเนี่ยค่ะได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้ใช้ภาษาจริงบ่อยๆโดยการอยู่พาเรียนเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยค่ะพาออกไปข้างนอกทัศนศึกษาในประเทศแล้วก็นอกประเทศก็ที่เชื่อใจก็จะพาไปเองเลยพาไปด้วยไปด้วยใช่ค่ะเด็กเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษามากขึ้นแปลว่าหลักสูตรของเราก็เป็นหลักสูตรหลักๆ ก็คือใช้วิธีการสอนแบบที่ครูเก๋บอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรียกว่าอะไรครับเราใช้ทฤษฎีของ TPR ค่ะ TPR ค่ะคืออะไรคะให้ทิชชู่คลายอธิบายอันนี้คือเป็นการคิดค้นให้ครูส้มอธิบายและทิชชู่คลายค่ะค่ะจริงๆแล้วผมยินดีที่จะที่เมืองไทยที่จะสอนเด็กไทยหรือว่าที่ใหญ่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วที่ผมเพิ่งมาเมืองไทยผมไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ถือว่าเดี๋ยวนี้ผมพูดได้แล้วกลายเป็นว่าคือถ้าสมมติว่าอยู่ในบริเวณนี้ได้ดีๆถ้าสมมติว่ามีลืมวิธีสอนให้เด็กๆที่จะทำวิธีให้พูดภาษาจีนไทยจีนได้ผมคิดว่าน่าไม่ยากอย่างเช่นเราแพนชนะสระคือเท่าที่กับภาษาไทยเหมือนกันเลยเท่ๆเลยคือผสมกันแล้วก็มีอนายุด้วยอายุเราแค่สี่อายุที่ว่าเมืองไทยเอกโทตรีแค่นั้นเองใช่ธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาสอนเด็กไทยน่าจะง่ายมากเพราะวิธีเหมือนกันแล้วถามว่าทั่วโลกถ้าสมมติทุกประเทศถ้าเรียนภาษาจีนคือประเทศไหนเรียนง่ายที่สุดทำตัวว่าคนไทยครับเหรอคะใช่เพราะว่าเราวิธีผสมกันเพราะว่ามันใกล้เคียงกันหลักมันคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อย่างเหล่าซื้อซุ่นเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ตัวเอง ในการที่มาเมืองไทยแล้วก็มาเรียนรู้ภาษาไทย ฉันเรียนได้คนอื่นก็เรียนได้อย่างนี้เลยโดยเฉพาะคนไทยก็ต้องรู้ภาษาจีนได้ง่ายๆเหมือนกันใช่ครับจริงๆภาษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราจับเอาธรรมชาติของภาษานั้นได้ผมว่าทุกคนก็สามารถจะเข้าใจภาษาได้ไม่ยากแต่ถ้าหากว่าเราอย่างไทยกับจีนที่ครูซุ่นบอกว่ามันฟังดูแล้วมันใกล้เคียงกันมากกับการผสมทั้งผสมคำผสมวิธีการผสมประโยคด้วยอย่างเงี้ยนะทำให้การเรียนง่ายและจริงๆง่ายจริงไหมฮะง่ายจริงครับTPR เนี่ยนะ TPR ใช่คนที่ผมอธิบายว่า TPR ผมจะให้อธิบายว่าเวลาเราการเรียนการสอนนี่คือที่จับภาษาครับเราใช้เพราะว่าผมเป็นไต้หวันผมเคยอยู่ที่ไต้หวันเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเอาที่วิธีใช้การศึกษาจะไต้หวันสอนมาที่นี่เลยแล้วก็สอนเด็กๆให้ความรู้มากขึ้นอย่างเช่นผมใช้ว่าไม่ได้ท่องอย่างเดียวท่องอย่างเดียวอาจจะคือเอาที่สอบได้คะแนนสูงถือว่าเวลาเขาสอนที่การใช้
การใช้งานคงไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรท่องเอาท่องเอาป้อมก็หายแล้วครับเพราะฉะนั้นผมใช้สองวิธีอันที่หนึ่งนี่คือต้องจับอันที่เราในห้องเรียนเรามีอุปกรณ์ที่เตรียมไว้แล้วให้สาวให้เด็กจับไว้อย่างเช่นมีมะม่วงเอาจับไว้มะม่วงอันนี้เรียกว่ามังกัวแล้วมังกัวแล้วก็เสร็จแล้วก็มีเขามีฟีหมายถึงว่ามีความรู้สึกแล้วอันที่สามค่อยสร้างประโยคคุณเยสสมองสั่งละมังกัวใช่ถูกต้องรู้แล้วจำแล้วมันเมมโมรี่ไว้ก็เลยเราก็ใส่ที่เล่นประโยค